สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องนายไตลงนะครับก็คลิปนี้เหมือนเดิมครับโลกดิบแดรี่นะครับออกกำลังกายไปด้วยกันครับวันนี้ก็ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรให้บ่นก็บ่นไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยนะครับเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตสุขภาพพอสุขภาพหัวใจนะครับก็ใกล้จะมีใหม่แล้วนะครับครูผมรู้สึกว่าอากาศมันเหมือนมันจะค่อยๆร้อนขึ้นหรือยังไงไม่รู้นะมันตอนแรกอะรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนาวเมื่อเช้ารู้สึกหนาวนะแต่ว่าไม่รู้ว่าพอยังไงตอนนี้มันอากาศมันเริ่มที่จะอุ่นขึ้นหรือเปล่าอะไรนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็บางคนก็มีอาการไออะไรพวกนี้ผมกลับมาผมก็เริ่มไอนะครับเพราะว่าพอดีผมตอนกลับบ้านนี่ผมร้องเพลงครับร้องเพลงในรถ นึกเพลินๆก็ร้องเพลงยาวเลยเกือบชั่วโมงแล้ว ก็แสบๆคอนิดนึงนะครับระคายเคืองคอก็วันนี้นะครับเป็นไดอารี่วันที่27แล้วนะครับวันนี้เป็นวันดูวันลืมอีกแล้วเมื่อกี้ท่องใหม่วันนี้ไดอารี่ที่27เป็นวันอังคารที่26ธันวาคมนะครับคือเลขมันใกล้กันก็เลยจะสับสนนิดนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรพอไดอารี่อ่ะมันมากกว่า30ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สับสนแล้วเพราะว่าเดือนต่อเดือนเนี่ยมันมีไม่เกิน31วันนะครับก็ประมาณนั้นก็เช่นเดิมครับจุดประสงค์ของการออกกำลังกายในคลิปนี้นะครับก็คือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพไปด้วยกันนะครับก็ผมจะทำท่าที่มีลักษณะรูทีนซ้ำๆเหมือนกันทุกวันนะครับสามารถที่จะออกกำลังกายตามได้ท่าที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเนี่ยมีทั้งหมด2ท่านะครับก็คือท่าที่สามารถทำได้ในตอนนี้นะครับก็คือท่ายกขา4ท่า4เซตนะครับแล้วก็คาร์ดิโอนะครับแบบ low impact ไม่เจ็บเข่าไม่มีกระโดดน้ำหนักตัวเยอะหรือมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจอะไรอย่างนี้สามารถที่จะเล่นคาร์ดิโอได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับพื้นที่ใช้แค่ขอบจอนี้เท่านั้นเองห้องมีแค่พื้นที่ว่างแล้วก็โทรศัพท์เปิดคลิปผมไปด้วยนะครับและเช่นเดิมครับผมจะทำการผมไม่ทำพรีเมียร์แล้วผมจะทำช่องผมแบบปกติแล้วก็ทำแชปเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าตรงไหนน่าเบื่อสามารถกดข้ามได้นะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครอยากเพลินๆนะครับออกกำลังกายไปมีเพื่อนบ่นไปด้วยนะครับบางวันก็บ่นมากบ่นน้อยแล้วแต่นะครับก็ดูเป็นจบคลิปก็ได้ชั่วโมงเดียวช่วยกันออกกำลังกายแบบเรียลไทม์บางวันมีปัญหาตะกุกตะกักบ้างอาจจะมีการหยุดคลิปไว้สักหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดว่าวันนี้ผมก็เคลียร์ระบบดีแล้วน่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่าสักวันนึงผมไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วเพราะว่าผมเริ่มการจริงๆแล้วการใส่หน้ากากนี่มันดีนะมันช่วยความอดทนของผมนะครับการใส่หน้ากากนี่แรกๆผมทำนี่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าผมจะทำไหวไหมแต่ว่าก็ทำได้ก็โอเคโอเคครับการออกกำลังกายของทุกๆวันนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ท่านะครับท่าแรกคือวิดพื้นท่าที่2คือยกขา4ท่า4เซตนะครับท่าที่3ก็คือลูกกิ้ง ABS Roller นะครับท่าที่4ก็จะเป็นคาร์ดิโอ Low Impact นะครับมีทั้งหมด9ท่าท่าละ1นาทีทำต่อเนื่องติดต่อกัน9นาที9ท่านะครับแล้วก็พัก30วิแล้วก็ต่ออีก1เซต9ท่านะครับจุดประสงค์หลักก็คือเราต้องการให้ร่างกายขยับอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดอยู่กับที่นะครับเพื่อฝึกกล้ามเนื้อฝึกร่างกายให้เคยชินฝึกการเบิร์นทุกส่วนของร่างกายนะครับแล้วก็ฝึกเรื่องของการหายใจปอดนะครับพยายามหายใจทางจมูกนะครับอย่าหายใจทางปากการหายใจทางปากจะทำให้คุณเหนื่อยเร็วขึ้นนะครับคุณต้องจับจังหวะการออกกำลังกายของคุณให้ดีครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องไปฝึกตามใครว่าต้องเร็วหรือต้องอะไรนะครับหาจังหวะของตัวเองครับแล้วคุณจะไม่ต้องหายใจทางปากการหายใจทางจมูกดีที่สุดนะครับเชื่อผมมีคลิปอะไรที่เขาบอกกันก็ลองไปดูได้นะฮะหาจังหวะตัวเองให้ลงตัวนะครับคุณจะหายใจทางจมูกแล้วจะทำให้คุณออกกำลังกายได้นานกว่าการหายใจทางปากนะครับก็ประมาณนี้เรามาเริ่มจากการยืดร่างกายก่อนนะครับวอร์มอัพก่อนนะครับนะไม่น่ามีอะไรพลาดนะเดี๋ยวค่อยไปเก็บตกเอาแล้วกันเหมือนเดิมครับยกขาข้างที่ถนัดครับช่วงนี้เป็นช่วงกลางวอร์มครับขึ้นมาเอาขาขึ้นมาเอามือแตะปลายเท้านะครับให้ตึงเราจุดประสงค์เราต้องการให้ยืดเส้นนะครับตึงแปลว่าถูกนะครับนับหนึ่งสิบในใจหรือเราลงตามผมก็ได้ครับต่อไปข้างหนึ่งครับนับหนึ่งสิบ
ต่อไปเป็นท่ายืดลำตัวเหมือนเดิมครับขาตรงไม่งอนะครับเราต้องการที่จะยืดโก่งไปให้สุดทางนะครับได้เท่าไหร่เท่านั้นนะเราต้องการที่จะยืดให้ตึงนะครับน้ำหนึ่งสิต่อไปครับเป็นการบิดลำตัวน้ำหนึ่งสิบนะครับหรือจะให้ผมนับเลขให้ฟังดิเอาไว้เป็นคลิปวันถัดไปแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าก็เดาสุ่มไปก่อนเอามือดันเอวที่เป็นช่วงลำตัวช่วงหน้าท้องเอาไว้มืออีกข้างหนึ่งเอี้ยวไปทางทิศทางตรงกันข้ามกันน้ำหนึ่งสิบนะครับอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมต่อไปเป็นการยืดขานะครับน้ำหนึ่งสิบข้างหนึ่งต่อไปเป็นการยืดแบบยกนะครับจะทำให้ดูจากด้านข้างหลังตรงยกขาให้ชิดลำตัวนะครับมา1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เฮ้ยเลยอ่ะต่อไปครับเป็นการยกขาจากข้างหลังขึ้นมานะครับเหมือนเดิม1 10 1หลังตรง2 3 4 5 6 7 8 9 10จะทำเกินไง10ตอนทำตอนวิ่งครับจะทำขยับขวางและยกขามาข้างหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปเป็นการยืดหลังครับน้ำหนึ่งสิบยืดหลังท่านี้น้ำหนึ่งสิบต่อไปเป็นการวิดพื้นนะครับคิดว่าบางท่าที่นับบางทีมันอาจจะเหนื่อยนับไม่ไหวนะครับก็ใช้วิธีการนับในใจเอาในคราวถัดไปถ้าผมไม่ลืมผมจะนับจังหวะไปด้วยนะครับจะได้ทำตามได้ถูกต้องตามที่ผมทำต่อไปครับเป็นการวิดพื้น30ทีเนื่องจากตอนต้นรายการก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้ผมได้ทำการอัดช็อตไปแล้วครับผมจะลองทำดูว่าผมทำไปแบบ2ทิศทางไปเลยก็คือทำคลิปยาวและคลิปสั้นนะครับส่วนคลิปยาวนี้มันก็ยาวจริงๆแต่ว่าสามารถที่จะกดข้างได้แล้วนะครับผมจะพยายามไม่ใช่พยายามตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่คลิปที่20เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะผมใส่ chapter มาเรื่อยๆแล้วนะครับสามารถที่จะกดข้ามได้ครับเพื่อที่จะไม่ต้องควานหาแล้วก็คืออยากออกกำลังกายตอนไหนช่วงเวลาไหนก็กดได้เลยประเด็นสำคัญของหัวใจของคลิปที่ผมทำมาทั้งหมดนะครับผมบอกเลยว่ามันคืออันดับหนึ่งเลยนะคือคาร์ดิโอครับทำได้หมดทุกคนจริงๆและอันดับ2รองลงมาก็คือการยกขานะครับเพราะมันไม่ต้องใช้อุปกรณ์รองลงมาอีกข้อที่3ก็คือการเล่น ABS Roller นะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณไม่เกิน500บาทก็คือลูกกิ้งนั่นเองส่วนอันที่4นะครับถ้าทำไหวก็ทำได้ก็ดีเสริมสร้างกล้ามหน้าอกก็คือการวิดพื้นนะครับผมเพิ่งมาเริ่มวิดพื้นเนี่ยช่วงประมาณปีหลังมานี่เองนะครับเริ่มจาก10ที20 50แล้วก็ซอยท่ามานะครับจนเป็นปัจจุบันก็คือ90ทีโอเคครับผมจะใช้การวิดพื้นเซตละ30เนี่ยสอดแทรกไปกับการออกกำลังกายต่างๆนะครับนั่นแหละครับก็ตอนนี้ณเวลานี้ครับผมได้ทำการเปลี่ยนท่าวิดพื้นใหม่มันทำให้ผมอะวิดได้เต็มที่เลย30ก่อนหน้านี้มันเป็นการวิธีผิดวิธีทำให้ผมวิดได้มากขึ้น
แต่ว่ามันไม่ค่อยได้อะไรมากนะครับโอเคครับมาวิดพื้น30ทีครับที่ผมชอบทำมือถูอยู่อย่างนี้นะครับเป็นเพราะว่าผมอะถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงมือผมเนี่ยเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ตาปลาหรืออะไรอะคือพอเวลามันจับไอ้ลูกกลิ้งมาตลอดเนี่ยมันเป็นผิวแบบผิวด้านอะขึ้นมาแล้วผมชอบไปจับมันคือมันไม่ค่อยรู้สึกมันเหมือนเป็นผิวด้านแข็งๆอะถ้าเอาอะไรมาตัดออกอะมันก็เหมือนกับเรากัดหนังชั้นนอกออกครับมันเหนียวเหนียวอะเออมันแบบมันแข็งมันกระด้างดิมันเป็นความเท่อย่างนึงอะคือเหมือนกับคนเล่นกีตาร์ก็เหมือนกันมือคนเล่นกีตาร์นี่นิ้วเขาจะด้านอะนิ้วเขาจะแบบหนาๆแข็งๆอะมันคล้ายๆกันคือผมจับลูกกลิ้งอะแต่ข้างนี้มันก็มีเหมือนกันนะแต่มันไม่ค่อยเยอะผมน่าจะใช้มือขวาเยอะกว่ามือขวาผมใช้ค่อนข้างเยอะมาวิดพื้น30ทีครับเดี๋ยวนะไล่ตะละอยากให้มันชินไวๆอย่างเดียวแม่งโคตรหนุ่มเลยรู้ว่ามันได้รู้เลยว่ามันได้มันหนักมากเลยหนักจริงอาจจะไม่ได้ถูก 100% นะครับแต่ต้องพยายามทำให้ใกล้เคียงนะผมก็จะแปะลิงก์วิธีการวิดพื้นที่ถูกต้องไว้ใน description นะครับมาต่อไปเป็นการยกขานะครับท่ายกขาทั้งหมดมี4ท่า4เซตนะครับท่าที่1 นะครับจะเป็นการนี่คือขานะครับเหยียดขาและงอเข่าขึ้นมานะครับระยก10ทีท่าที่2ก็คือเป็นการเหยียดตรงระยกนะครับ10ทีท่าที่3เป็นการเหยียดตรงแล้วก็ทำนี้นะครับเกร็ง10อันนี้20ทีและท่าที่4เป็นการไขว้20ทีผมจะทำท่าที่3ที่4ต่อเนื่องติดกันนะครับโอเคครับไป4เซตช่วยอะไรช่วยหน้าท้องจริงๆผมเล่นทุกอย่างมาแล้วมีการยกขานี่แหละมันช่วยเร่งปฏิกิริยาหน้าท้องให้มันขึ้นนะครับมันแน่นขึ้นไขมันอยู่ที่เรากินสะสมเกินไปแล้วมันไม่ออกแต่ว่าถ้าลองเกร็งแล้วมันขึ้นจริงๆนั่นแหละหลายๆอย่างทำรวมกันเพื่อนตกใจผมบอกเลยเพื่อนตกใจเพื่อนอิจฉาดิอิจฉาผมดิเนี่ยปกหนาเลยปกใหญ่ที่มาครับเซตที่1ท่าที่1ครับเสียเวลาตอนนี้ประมาณ2ทุ่มครึ่งของผมแล้วไปเซตที่1ท่าที่1ใช้เตียงเลยนะนอนบนเตียงก็ทำนะแต่ว่าเหงื่อมันออกมันเปื้อนเตียงก็เลยใช้บ่อรองนั่งได้ที่1ท่าที่2ครับอ
ไปเซตที่3ให้เซตที่3ที่ใช้เซตที่1ท่าที่3ที่4ครับต่อไปเซตที่2ท่าที่1ไหวก็ทำเลยถ้าไหวก็ทำถ้าไม่ไหวก็พักก่อนต่อไปเซตที่สองท่าที่สองครับที่2ท่าที่3ที่4ครับขอพักแป๊บต่อไปที่3ที่กลิ่นมันมีอยู่คือมันเป็นสิ่งที่เหยียบหลีกเลี่ยงยากครับอยากจะบอกให้ฟังว่าบุหรี่มันทำร้ายชีวิตคนอื่นมาณตอนนั้นแล้วครับผมยกตัวอย่างพ่อโดยเป็นหลักเลยคือพ่อผมไม่เป็นมะเร็งปอดนะแต่ว่าเขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวผมมาส่วนหนึ่งก็มาจากบุหรี่ท่านเสียไปแล้วนะครับเป็นบทเรียนเป็นที่3ท่าที่1ครับจมูกผมไวกับบุหรี่มากก็ไม่เข้าใจนะสูบกันไปทำไมนักหนาบุหรี่มันติดแล้วมันเลิกยากจริงๆนะครับมันเลิกยากจริงๆเพราะงั้นถ้าไม่ได้สูบแล้วอย่าสูบเลยเชื่อผมไม่มีอะไรดีสักอย่างครับบุหรี่เซตที่3ให้2ครับเซตที่3ให้3ให้4ครับคุณลองคิดดูว่าหมอคนหนึ่งอ่ะที่เขาเป็นหมอหรืออะไรเนี่ยที่เขาป่วยเป็นโรคปอดเป็นมะเร็งปอดนะครับก็คือว่าขณะนั้นเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะเขาเป็นมะเร็งปอดเพราะอาการแล้วคิดดูว่าไม่ได้ตั้งใจสูดดมยังเป็นอย่างนั้นแล้วตั้งใจสูดเข้าไปจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงและด้วยอากาศในยุคปัจจุบันด้วยต่อไปเซตที่4ท่าที่1ใช่ไหมบ่นมากโมโหเซตที่4ท่าที่1ไปที่4ท่าที่2ไปเซตที่4ท่าที่3ที่4ครับ
ีครับจบกระบวนการยกขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมว่ามีคนสูบบุหรี่ไม่รู้ทำไมนะติดกันมาเรื่อยเหนื่อยก็จิบน้ำซะหน่อยน้ำกับน้ำแข็งจิบซีพอดับกระหายต่อไปจะทำการวิดพื้น30ทีสุดท้ายนะครับไปผมดูว่ากล้องมันขยับลงหรือเปล่าต่อไปนี่พื้นเสร็จก็เป็นลูกกิ้งต่อจะได้ไม่เสียเวลาไปหัวหน้ามืดเหมือนมันหายใจน้อยกันไว้ก่อนมึงเป็นไงคนจะล้มไม่ล้มครับโดนยันไว้ต่อไปครับเป็นการเล่นลูกกิ้งครับเหมือนเดิมผมน้องชายผมซื้อมา100-200นะครับแล้วผมก็ดอยน้องชายมาใช้นะครับลูกกิ้งที่ผมใช้เป็นแบบลูกกิ้งล้อหนาสำหรับโฟกัสที่การทรงตัวโดยเฉพาะนะครับล้อหนาหรือเป็นล้อคู่ล้อหนาหรือล้อคู่ช่วยเรื่องการทรงตัวคุณจะได้โฟกัสที่ช่วงลำตัวและหน้าท้องไปอย่างเดียวเลยนะครับแต่ในบางรายที่ต้องการความท้าทายนะครับก็เป็นล้อเดียวแต่แคบนั้นก็จะมีการเรื่องของการทรงตัวเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับสำหรับใครที่เริ่มต้นนะครับแนะนำเป็นแบบล้อหนาและสำหรับใครที่มีน้ำหนักตัวเกินไม่มีแรงแขนนะครับดันได้แต่ดึงไม่กลับมันมีลูกกิ้งแบบที่เป็นสปริงนะครับช่วยดึงกลับแต่ผมจะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนน้องชายผมเขาใช้นะครับจะได้ไม่เสียเวลารอให้น้ำหนักพอดีถึงจะกิ้งลูกกิ้งได้ทุกวันนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้ยังต้องพึ่งพาอุปกรณ์แต่มันดีกว่าวิดพื้นมันเหมือนกับว่าวิดพื้นเนี่ยแม่งหนักกว่าเพราะว่ามันเหมือนมันโน้มตัวไว้ที่แขนอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันได้แค่ช่วงอกแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะตามมาช่วงอกกับช่วงแขนน่ะวิดพื้นน่ะได้แต่อันนี้ครับช่วงลำตัวและส่วนอื่นๆได้หมดนะครับไปทั้งตัวขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นยิ่งเล่นใสไปเยอะเท่าไหร่ยิ่งได้มากเท่านั้นนะครับต้องการให้ขยับทุกส่วนก็ต้องไปทั้งตัวก็มันมีแบบสปริงนะครับสามารถที่จะซื้อหากันมาได้ตามร้านออนไลน์หรือร้านทั่วไปแล้วทุกรุ่นก็จะมีแผ่นรองเข่ามาให้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้เพราะว่ามันชอบขยับเข่าผมมันชอบขยับลงพื้นเพราะฉะนั้นผมเลยคือพื้นผมมันพื้นมันลื่นด้วยแหละพื้นมันเป็นพื้นไม้อะปลวกกระชอบปลวกแดกไปแล้วครึ่งบ้านแดกไปแล้วครึ่งห้องไม่ใช่ครึ่งบ้านแผ่นรองพื้นอาจจะเหมาะกับพื้นบางชนิดนะครับแต่สำหรับผมห้องผมไม่เหมาะเอางี้ดีกว่าผมก็เลยใช้เบาะรองนั่งมาแทนนะครับอเนกประสงค์เลยซื้อทีเดียวใช้คุ้มเลยนั่งทำอะไรได้หลายอย่างนั่นแหละครับถ้าไม่มีก็ใช้หมอนประมาณนี้ครับโดยการออกกำลังกายโดยใช้ลูกกิ้งนี้จะทำทั้งหมด100ครั้งแบ่งเป็น5เซตเซตละ20นะครับ
ิธีการเล่นง่ายๆนะครับอย่าแอ่นลำตัวเด็ดขาดให้หลังตรงไปทางโก่งเกร็งหลังลำตัวไปทางโก่งหลังนะครับอย่าลงน้ำหนักให้ตัวแอ่นคล้ายๆกับกรณีวิดพื้นเหมือนกันเราต้องเกร็งลำตัวไว้อย่าแอ่นไม่งั้นกระดูกสันหลังเสียหายได้นะครับมันจะเจ็บกระดูกสันหลังรวมกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นศูนย์รวมเส้นประสาททั้งหมดนะครับล้อเล่นไม่ได้นะครับเล่นให้ถูกวิธีผมเล่นมาไม่เคยปวดหลังนะครับมาเกร็งทุกส่วนเกร็งให้หมดทุกส่วนเกร็งสะบักเกร็งแขนเหมือนวิดพื้นเกร็งหน้าอกเกร็งลำตัวเกร็งสะโพกเกร็งรูตูดขมิบสั่งสอนน้องชายให้ดีอย่าให้มันแลกไปถ้าเซตละ20อยากได้มากก็ใส่ไปมากๆเลยครับผมจะสตาร์ทก่อนผมไม่ได้เล่นสุดสักทีเดียวนะครับมีโกงมีอะไรบ้างแต่หลักการคืออย่าแอบหลังเด็ดขาดเซตที่1ครับไปทางหมูกนะต่อไปเป็นเซตที่3ครับผมพักแป๊บนึงสตีใหม่แล้วทำไมรถตอนเย็นมันยังติดอยู่วะตอนเช้านิดนึงถือว่าคนทยอยกลับกันก็เลยติดทีละนิดไม่เข้าใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ติดมากดีร้องเพลงอารมณ์ดีเลยที่สามครับไปเล่นกิ้งเนี่ยทางด้านนี้ผมเพิ่งวิดพื้นใหม่มันเล่นได้นะมันเพราะมันไปทั้งตัวนะครับร่างกายทั้งตัวเราช่วยผ่อนแรงกำลังทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันเล่นได้หลายส่วนการที่พื้นคือโฟกัสไปที่แขนกับลำตัวหนักกว่านะครับหลักการทุกอย่างเหมือนกันคือเราใช้ร่างกายเป็นน้ำหนักให้กล้ามเนื้อทำงานออกกำลังต่อมาเป็นเซตที่4ครับ
อแล้วเซตสุดท้ายเซตที่5ครับผมก็มีโกงบ้างนะไหวเท่าไหร่ก็ทำแค่นั้นนะบอกตรงก็มีเมื่อยบ้างมีเมื่อยหลังอยู่บอกตรงก็มีมีก็บอกว่ามีผมพยายามเกรงไม่ให้หลังมันแอนจิบน้ำซะหน่อยวันนี้นะครับก็ไปซื้อขนมปังยูเทนซีมาก็มาให้ที่บ้านกินด้วยแล้วก็ตอนก็คือว่าผมไม่รู้นะแต่ว่าเขาน่าจะทำอยู่เป็นปกตินะก็คือซื้อ4ชิ้นแถม1ชิ้นนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่ามันมีไส้อื่นๆอีกหรือเปล่าผมก็เลยสั่งแค่ช็อกโกแลตกับนมสดนะครับเขาก็ถามว่าแถม1อันเอารสอะไรผมก็นึกอยู่ว่าจะเอานมสดเขาบอกว่าเดี๋ยวแม่ค้าเลือกให้แล้วกันผมก็บอกผมก็อึ้งไปแป๊บนึงแล้วก็อ่ะได้ครับเขาบอกว่าเขาพูดเล่นแม่ค้าพูดเล่นแซวๆหยอกก็เขาก็แนะนำรสไข่ลาวาให้นะครับก็คือผมก็ไม่ได้ลองอาจจะไม่รู้ดิดูก่อนอันนี้มันไม่ใช่ไข่ลาวาคนอื่นน่าจะลองกันแล้วแหละคิดว่าคงอร่อยอยู่อันนี้มันเป็นรสนมสดปกติเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยลองเนี่ยเอาตรงไหนมาหอมก็เล่นคาริโออีกแล้วพี่มาครับทุกคนต่อไปครับช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่ามีใครทำตามผมมั้ยก็มีกูกับมึงไงไอ้เบิร์ดในจอกับไอ้เบิร์ดนอกจอกูมึงกูก็4คนแล้วครับต่อไปนะครับเป็นการเล่นคาร์ดิโอแบบโลอิมแพคนะครับของอาจารย์ sixpackclub.net นะครับขอขอบคุณอาจารย์มาณที่นี้นะครับผมเล่นมาตลอดทั้งหมด3ปีกว่าแล้วนะครับเกือบ3ปีแล้วเข้าปีหน้าก็เป็นปีที่4แล้วนะคิดว่าก็ผมเล่นมาตลอดด้วยชุดออกกำลังกายทั้งหมด9ท่า2เซตนี่นะครับท่าละ1นาทีจุดสำคัญก็คือมันไม่มีการกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเซฟเรื่องหัวเข่าและข้อเท้าและปลายเท้าใครที่มีน้ำหนักตัวแล้วไม่รู้วิธีทางออกไปวิ่งแล้วเจ็บเข่าไปวิ่งแล้วปวดข้อเท้าไม่มีเงินไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปไหนได้ไกลนะครับการเล่นคาร์ดิโอนี้ทดแทนได้นะครับออกกำลังกายได้ทุกส่วนถ้าคุณเหนื่อยแปลว่าถูกต้องนะครับหลักการคือเราต้องการให้ร่างกายขยับอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายแล้วฝึกกำลังปอดและหัวใจนะครับในการสูบฉีดเลือดคุณจะสามารถลดปัญหาเรื่องการนอนผิดจังหวะได้นะครับเมื่อปอดคุณแข็งแรงขึ้นนะครับคุณต้องเล่นทุกวันนะการเล่นทุกวันช่วยเบิร์นทุกส่วนออกไปขึ้นอยู่กับการกินด้วยนะครับคุณต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายนะครับถ้าเกิดคุณกินของหวานมากของทอดมากมันก็จะไปสะสมเป็นส่วนเกินนะครับการเล่นออกกำลังกายก็คือเป็นการเผาผลาญมันไม่ได้เผาผลาญหมดทุกอย่างนะครับมันขึ้นอยู่กับการกินด้วยคือหลักการง่ายๆเลยครับก็คือกินอย่ากินรสจัดอย่ากินซอสเยอะนะครับอะไรที่เป็นของแสลงพวกของทอดของย่างของหวานของเค็มจัดพยายามลดจำนวนลงนะครับแต่ไม่ต้องตัดขาดซะทีเดียวนะครับเพราะคนเราใช้ชีวิตเป็นประจำอย่าตัดขาดซะทีเดียวค่อยๆเบาลงนะครับแล้วกินทุกอย่างให้เป็นเวลาช่วงเวลาเช้าเที่ยงเย็นกินในมื้อ
ข้าวน้ำขนมกินให้เรียบแล้วพอผ่านช่วงเวลานี้ห้ามกินอะไรอย่างอื่นเพื่อให้ร่างกายได้เผาผลาญกินน้ำดื่มหิวแล้วกินน้ำดื่มแล้วพอช่วงเวลาเที่ยงหรือคุณจะกินสามเวลาเนี่ยเวลาไหนก็แล้วแต่ในเวลาในมื้อเนี่ยอย่ากินนอกเวลาครับอย่ากินอะไรกินให้เรียบแล้วพอพ้นเวลาไปปุ๊บกินแต่น้ำดื่มก็พอแล้วก็พอช่วงกลางคืนพอพ้นมื้อเย็นไปแล้วนะครับก็ห้ามกินอะไรนะครับเพื่อให้ร่างกายได้เผาผลาญส่วนที่เกินออกนะครับถ้าเกิดคุณกินตลอดมันก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับร่างกายไม่มีทางได้เอาออกแล้วการออกกำลังกายก็เป็นการช่วยเบิร์นส่วนต่างๆช่วยเบิร์นให้กล้ามเนื้อดึงเอาพวกพลังงานพวกนี้มาใช้นะครับเราจะฝึกให้กล้ามเนื้อดึงไขมันมาใช้นะครับโอเคครับคาร์ดิโอทั้งหมด9ท่าท่าละ1นาทีทำช้าทำเร็วก็1นาทีนะครับเหนื่อยก็ทำช้าๆฟิตก็ทำเร็วๆครับมาท่าที่1ครับ1นาทีปีใหม่แล้วเราทำช้าก็ได้นะครับหลักการคือความต่อเนื่องน้ำหนักตัวเยอะก็ทำได้นะครับท่าที่2ครับไปก็ทำเร็วเหนื่อยก็ทำให้ช้าลงแต่อย่าหยุดนะแค่1นาทีต่อท่าเท่านั้นท่าที่4ไปThank you.
่อไปลิ้นตัวครับต่อไปเป็นท่าที่ห้าครับไปพื้นที่แค่นี้เองนะครับก็ออกกำลังกายได้แล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกียจเพราะฉะนั้นผมจึงหาวิธีอะไรที่มันทำให้ตัวเองไม่มีข้ออ้างนะครับก็คือที่ผมทำมาตลอดนี่เองในเมื่อผมสามารถที่จะทำในบ้านได้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องหยุดทำนะครับแล้วมันก็ดีกับตัวผมแล้วถ้ามันไม่ดีผมเลิกไปนานแล้วขั้วตรงกันข้ามระหว่างบุหรี่กับออกกำลังกายคืออะไรครับคำตอบก็คือถ้าเกิดคุณหยุดบุหรี่คุณจะสุขภาพดีขึ้นครับแต่ถ้าคุณหยุดออกกำลังกายแล้วคุณยังทำพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับสุขภาพคุณจะย่ำแย่ลงนะครับแต่ถ้าคุณไม่เลิกสูบบุหรี่นะครับสุขภาพคุณจะแย่ลงนะครับในทางกลับกันถ้าคุณไม่เลิกออกกำลังกายนะครับสุขภาพคุณจะดีขึ้นหรือเป็นสมดุลไปตลอดนะครับมันสวนทางกันไปตลอดกาลครับก็เปลี่ยนตามท่าที่ผมเปลี่ยนแล้วกันบางทีก็ลืมจำจดจำแต่ท่าทางมีเบี้ยวบ้างนะเพราะว่าก็เหนื่อยแต่ยังไงทั้งจมูกอยู่นะหายทั้งปากแล้วมันจะเหนื่อยเร็วนะครับถ้าคุณหายใจทางปากเมื่อไหร่นะแสดงว่าคุณออกกำลังกายได้ไม่เหมาะสมกับตัวคุณนะครับมันอาจจะเร็วไปไหมณเวลานี้คุณต้องผ่อนลงเพื่อให้กลับมาหายใจทางจมูกได้เป็นปกติถ้าคุณจะออกกำลังกายได้อึดและนานขึ้นนะครับไม่เป็นไรค่อยๆขยับนะครับค่อยๆขยับไปทีละสเต็ปท่าครับของเซตที่1
คครับพัก30วินาทีจิบน้ำหน่อยบอกอะไรฟังผมคิดว่าไม่ค่อยมีคนดูผมเพราะนั้นผมจะพูดให้ฟังว่าผมกินวันละแค่2มื้อนะครับผมกินพี่นาฏย่อยยับแต่ผมกินแค่วันละ2มื้อมาต่อน้ำหนักผมนะครับขึ้นลงอยู่ที่72ถึง74ท่าที่2ครับแต่ว่าผมจะบอกให้ว่าปีใหม่พี่นาฏแน่นอนปีใหม่แดกพี่นาฏแน่นอนแดกอย่างพี่นาบุฟเฟ่เปิดปีใหม่มากูร่างกายไม่ต้องหนักอึ้งแน่นอนแดกยับชัวร์ชัวร์ผมเป็นคนไม่ดื่มนะครับผมไม่ดื่มจริงแต่ว่าหนักไปทางกินท่าครับผมท่าที่3เพลงขาดปุ๊บขาดช่วงเลยไปขนาดนึงถ้าย้อนเวลาไปได้นะครับสิ่งที่ผมอยากแก้คืออะไรสิ่งที่ผมอยากแก้นะครับถ้าย้อนเวลาไปได้ข้าวไปครับท้ายสิผมอยากซื้อกันดั้มแอทรอสตัวสีแดงมันไม่มีแล้วโคตรเสียดายเลยเฮจีตั้งใจจะซื้อโคตรเลยแอสทารอสแอสทารอสออริจินตัวสีแดงเฮจีตอนนั้นน่ะร้านแถวจตุจักรนะครับตอนนั้นเขายังขายอยู่ใต้รถไฟฟ้าอยู่ตอนนี้ไปอยู่มิกแล้วเขาขายอยู่ประมาณ610บาทเองนะแล้วแบบว่าตอนนั้นไม่มีตังค์จริงๆครับจริงๆมันก็พอจะมีอย่างแต่มันแบบมันถ้าซื้อมันจะไม่เหลือเลยฮะนั่นแหละคือผมเสียดายตอนนั้นผมยังไม่คือมันก้ำกึ่งอยู่มันยังไม่ได้อยากได้มากขนาดนั้นท่าที่5ครับพอกลายเป็นว่าเวลามันผ่านล่วงเลยมาครับมันพลาดแล้วพลาดเลยจริงมันไม่มีขายผมพยายามดูแล้วมันไม่มีแล้วผมอยากได้ตัวนี้มากเลยพอมันเล่นที่หลังไม่เสียดายสุดๆเลยอ
แล้วผมเป็นคนชอบต่อดิบนะครับแปะสติกเกอร์พองานเดิมๆเนียนๆจะมีตัดเส้นเฉพาะบางงานที่ผมรู้สึกว่ามันควรตัดนะครับเวลามันเนียนๆสะอาดๆมันรู้สึกเหมือนอยู่กับของใหม่ตลอดเวลาการล้างลามานานกับเรื่องกันดั้มต่อไปครับท่าที่6นั่นแหละครับเสียดายจริงๆแอทารอสออริจินกันดั้มภาคที่ผมชอบที่สุดจะเป็นดับเบิลโอนะผมชอบพวกเอ็กเซียมากเลยแต่ MG Exia ผมขายแดดมันรู้สึกว่ามันตอนประกอบมันก็มันดีแต่พอทิ้งมานานๆมันขยับแล้วมันไม่รู้ดิผมว่าถ้าผมซื้อมาคืนแทนที่ตัวเก่าผมจะซื้อ RG นะตัวที่ผมชอบเนี่ยกลับกลายเป็น Astrea เนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อตัวสีแดงดับเบิลโอกับอบตที่แม่งเหมือนกันอยู่อย่างแม่งชอบมีตัวเอทแบบไซส์สตอรี่มาขายดับเบิลโอตัวที่ผมชอบแอสเคลียสีขาวเพื่อนซื้อผมซื้อให้ตอนนั้นมีหอยวางไว้หน้าตู้ถูกใจดีใจมากที่ได้มามันเป็นแอสเคลียตัวสีแดงแต่ผมไม่ได้ซื้อไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบตัวสีขาวมากกว่าอันนั้นคือแบบชัดเจนว่าเฉยๆแต่ว่าแอทารอสเนี่ยแอทารอสนี่เป็นเนื้อเรื่องก่อนภาคบาตอนนะแอทารอสเนี่ยตัวแรกผมได้ผมชอบชิบหายเลยแอทารอสตัวแรกมันมีแอทารอสหลังจากออริจินออกมาที่มันเป็นตัวสีขาวรูปทรงมันจะคล้ายแอทารอสออริจินแต่มันเป็นสีขาวน้ำเงินแต่ผมรู้สึกเฉยๆแล้วไม่ค่อยชอบก็เลยไม่ได้ซื้อมีแต่แอทารอสตัวแรกแอทารอสออริจินนะถ้ามีโอกาสได้เจออีกนะจะไม่เสียใจเลยต้องซื้อให้ได้แต่มันไม่มีนะแล้วผมต้องประกอบเองเท่านั้นนะผมรู้สึกว่ากันดั้มซื้อมือสองมาแบบประกอบแล้วเนี่ยมันหมดเสน่ห์เลยครับเสน่ห์ของมันคือการประกอบนะพอเวลาดูหน้ามันแล้วมันทำให้เรานึกถึงตอนที่เราประกอบมันแล้วว่ามันสนุก HG ผมว่ามันกำลังดีสนุกกำลังดีแต่ถ้าอยากจะทรมานขึ้นไปอีกสเต็ปก็ MG เลยถ้าอยากทรมานแบบเข็ดหลาบต้อง RG ชิ้นส่วนแม่งโคตรเล็กเลยแต่ก็มาดีมีปัญญาก็อยากจะซื้อทาริก้าทาสุดท้ายครับและตัวที่เราอยากได้นะแม่งชอบเป็นพีบันไดหรือมีเต็ดในที่MG นี่ไม่เอาแล้วมันใส่ตู้ไม่พอ RG บางตัวแม่งก็ตัวเท่าจะ M จะเท่า MG แล้วอย่างให้นิวกันดั้มบางตัวผมก็ไม่รู้จะซื้อมาทำไมผมก็ขายทิ้งเลยบางตัวรู้สึกแบบซื้อมาเพราะอะไรไม่ทราบก็เลยขายทิ้งแม่งขายแดดนี่แหละเอาง่ายขายกินตอนนั้นแบบโคตรจนเลยอันไหนแบบซื้อมาแล้วพลาดไปก็เอาไปขายกินนั่นแหละกันดั้มมันขายต่อมันไม่ค่อยได้ราคาอะไรโอเคครับหมดการออกกำลังกายของวันนี้แล้วครับคาร์ดิโอเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ description สำหรับใครที่ต้องการจะตามไปดูอาจารย์ตั้งหากนะครับแต่ว่าอยู่กับผมก็ได้นะบ่นๆไปครบแล้วครับ
ต่อไปเป็นการวอร์มออกนะครับขอพักสักแป๊บจิบน้ำหน่อยคลิปนี่อ่ะชั่วโมงหนึ่งก็จะเป็น10กิกแล้วนะนี่ถ้าเกิดผมนั่งอัดตอนผมประกอบโมเดลอยู่นะแม่งคงแบบ20 กิกก็2ชั่วโมงกว่าโอ้โหเหี้ยต้องทำสปีดอาจจะถ้าเกิดได้ทำก็คงจะประกอบวันละชั่วโมงก็คงโอ้ยเดี๋ยวนี้ช่องแม่งทำคอนเทนต์ประกอบเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าถ้าเกิดผมประกอบแล้วอัดไปด้วยเนี่ยรับรองไม่เหมือนใครเพราะผมจะบ่นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่กันดั้มมันไม่ได้มีกันดั้มที่ผมจะรอประกอบนะมีอุลตร้าแมนมีล็อกแมน X มีโคโตบุกิยะดาร์คแมจิเชียนมีล็อกแมน X เกราะ1เกราะ2เกราะ4เกราะ3ประกอบแล้วมีล็อกแมน X ของ Eastern Model ที่เป็นตัว Copy X Zero นี่ผมประกอบไปแล้วแล้วก็มีตัว Sniper Fox ของค่ายนุกเมทริกซ์นั่นแหละดองไว้ยังไม่ได้ประกอบข้ามปีข้ามชาติตอนนั้นก็คือตอนที่ช่วงพ่อผมกำลังป่วยนะครับผมไม่มีอารมณ์ทำอะไรแล้วก็ความกดดันเรื่องของการเงินนะครับผมต้องดูแลพ่อที่ป่วยโชคดีที่การรักษาพ่อผมไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนอกจากเป็นค่ารถค่าลานะครับแล้วก็เรื่องเวลาแล้วผมก็ต้องทำงานไปด้วยทำงานนอกไปด้วยดูแลพ่อไปด้วยนะครับก็เลยแบบไม่มีอารมณ์ทำอะไรคือตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผมเปลี่ยนไปเยอะนะครับสมัยก่อนผมเป็นพนักงานประจำเต็มขั้นนะครับแต่พอโดนเลย์ออฟนะครับผมก็กลายเป็นบุคลิกใหม่ที่ซึมลงอ่ะเพราะว่าเจออะไรมาเยอะนะครับก็เพิ่งจะได้เริ่มประกอบอะไรง่ายๆไปบ้างอยู่เหมือนกันนะก็อย่างเช่น Rider Black นะผมดีใจมากเลยนะที่บันไดทำ Rider Black มาขอบคุณจริงๆแม่งโคตรสวยเลยไม่มีปัญญาซื้อ SHF นะและ SHF เนี่ยแม่งอะไรนะไอ้ยางอะไรอ่ะแม่งแล้วอุณหภูมิประเทศชาติเรานะครับแม่งขยับมากยางแตกแล้วถ้าสายสะสมนี่โอ้โหไอ้เหี้ยคือมึงทำข้อต่อธรรมดาเหมือนเดิมก็ได้ไอ้เหี้ยมันยังไงมันก็ยังดูเป็นของเล่นอยู่อ่ะมึงทำอะไรให้มันแบบเอาเป็นว่าแม่งออกไอ้ตัวอะไรนะไอ้ Figurelight Standard เนี่ยออกมาเนี่ยผมโคตรแฮปปี้เลยผมทำสีเองแบบโคตรถูกใจก็เดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวขยับกล้องแล้วมันจะดับกลัวคือเปลี่ยนมุมมองแล้วมันจะแบบเดี๋ยวคลิปมันจะนานไปเราไม่ได้ทำคอนเทนต์เรื่องการประกอบโมเดล ต้องทำแยกโอเคครับต่อไปเป็นการยืดวอร์มออกนะครับมาเริ่มจากการยกขาข้างที่ถนัดนะครับนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าเกิดยังไม่พอก็ยกค้างแช่ไว้ได้นะครับผมคิดว่าผมพอแค่นี้ก็เลยไม่ได้ต่อไปครับเป็นการยืดลำตัวอย่างงอเข่ายืดลงไปให้ตึงที่สุดนะครับถึงแค่ไหนก็ได้ผมพยายามจะทำให้ถึงปลายเท้านับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปเป็นการบิดลำตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียงลำตัวเรียงไม่ถูกสักการทีเอามือดันตรงนี้ไว้นะครับอีกข้างหนึ่งส่วนอีกข้างเกรง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อเป็นการยืดขานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปเป็นการยกขาวอร์มออกนะครับเหมือนเดิมชิดลำตัวหลังตรงยกชิดลำตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9
สี่ต่อไปครับเป็นการยกขาไปข้างหลังสิบทีเหมือนกันหลังตรงทิศหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้าวไปครับเป็นการยกขามาข้างหน้านะครับสิบทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปเป็นการยืดลำตัวครับเพลงแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปลำตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปครับท่าเขียนโกงลำตัวโกง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แอน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โกง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แอน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปเป็นการดันลำตัวให้ชิดกับพื้นนะครับตั้งเข่าขึ้นมือวางข้างลำตัวดันช่วงลำตัวลงไปให้ชิดพื้นไหมครับและเกรงไว้เริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปดันลำตัวขึ้นมานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เริ่มครับดันลำตัวลงไปนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยกขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปเป็นการยกขาขึ้นมาครับชี้ลำตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคต่อไปเป็นการบิดลำตัวยกเข่าขึ้นมาน้องชายผมแม่งเลยส่วนบนเขาอยู่ข้างบนส่วนล่างเขาอยู่หลังขาผมไม่เป็นไรไม่ทรมานมากต่อไปบิดลำตัวไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนครับโหดังๆอยู่เริ่มนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปข้างหนึ่งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกทีนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกทีนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคครับเสร็จแล้วสำหรับในบางคนที่รู้สึกว่ายังไม่พอก็ทำต่อได้เลยนะครับเบิ้ลจำนวนไปนะครับผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วผมก็คิดว่าผมทำแค่นี้ก็โอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่พอก็ทำเพิ่มจำนวนไปเป็นหนึ่งเท่าตัวหรือไม่ก็ทำให้ครบ10ทีไปเลยนะครับแล้วแต่ทำสลับกันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการออกกำลังกาย4ท่าวอร์มเข้าวอร์มออกกำลังกาย4ท่านะครับก็ขอขอบคุณใครก็ตามที่แวะเวียนมาดูนะครับจะสั้นหรือจะผ่านๆก็เป็นการเพิ่มยอดวิวให้ผมขอขอบคุณมากนะครับแต่สำหรับใครก็ตามที่ได้ดูจนจบคลิปและกดไลค์นะครับผมขอกราบขอบคุณมาณที่นี้นะครับขอให้เจริญนะครับและขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับซับสไครเบอร์ณปัจจุบันนะครับทั้งหมด33ท่านนะครับที่ไม่หายไปไหนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณอาจารย์ซิกแพคครับแบบนี้ที่เป็นตัวเปิดให้ผมพูดไม่ค่อยจะถูกนะเป็นบุญคุณให้ผมได้ออกกำลังกายแล้วมีรูปร่างที่ผอมลงนะครับดีขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นขอบคุณครับแล้วผมก็จะใส่ไว้ในใต้ description นี้ตลอดไปจนกว่าผมจะไม่ได้ใช้ท่านี้อีกแล้วผมคิดว่าผมคงใช้ไปเรื่อยๆก็ให้เครดิตไปเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยู่ตลอดเวลาขอบคุณมากครับแล้วก็ผมลืมเลยก็คือถ้าแม่ดูจนถึงตอนนี้นะครับแม่อย่าลืมกินข้าวเยอะนะครับแม่ลุงทำกับข้าวอร่อยกินให้อร่อยกินให้มีความสุขกินเพื่อสุขภาพนะครับไข่ต้ม2ฟองวันละนิดวันละหน่อยนมถั่วเหลืองงาดำต่อต้านอนุมูลอิสระไข่ต้มได้วิตามินดีนั่นแหละครับ
ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติถ้าเกิดเรามีความสุขกับชีวิตนะครับอะไรเราก็ผ่านพ้นไปได้นะครับทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราผ่านพ้นไปได้กันทุกคนเราเกิดมาใช้เวรใช้กรรมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันในวันถัดไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ